วัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะ11นาฬิกา10นาทีโดยประมาณนะคะหนูรัตน์ณัชชาแล้วก็อาจารย์บวนบางปะม้ามาพบคุณผู้ชมแบบนี้แหละค่ะเกษตรโซไซตี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าหนูรัตน์หนูรัตน์เวลาเช้าๆคนตื่นนอนมาเนี่ยหนูรู้ไหมว่าใครตื่นก่อนคนสัตว์นกไงนกเช้าเนี่ยนะที่ห้องที่บ้านอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะที่บ้านพักเนี่ยก็จะมีนกมาร้องจุกจิกจุกจิกเนี่ยอาจารย์ก็เลยมาแต่งเพลงนกน้อยบินออกจากรังหาอาหารประทังชีวีเหมือนเราตื่นเช้าวันนี้หาเลี้ยงชีวีด้วยการทำงานทำงานก็เพื่อผลงานผลงานบันดาลสุขชีวิตไม่ควรมีทุกข์ควรมีสุขสนุกกับงานงานดีก็มีเงินงานเดินก็เงินดีมาสิมาสิเรามาทำงานมามีความสุขสนุกกับงานมามีความสุขสนุกกับงานมาสิมาสิมาช่วยกันทำงานเนี่ยเริ่มต้นจากนกที่มันร้องแต่นกนี่นะบางชนิดก็ดีมีประโยชน์นะนกพิราบเหรอคะมีประโยชน์ไหมคะอาจารย์นี่ไงมีประโยชน์ในแง่การสื่อสารแล้วก็มีประโยชน์ในแง่ที่บางคนเขาเลี้ยงนกพิราบค่ะอาจารย์แล้วก็ส่งภัตตาคารเป็นอาหารไปพิราบทอดกรอบแต่เวลานี้ปัญหาใหญ่เรื่องนกนี่เยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะนกพิราบใช่ไหมที่มีคนสนใจใถามถ่ายกันมามันเป็นยังไงเลยหนูฟังข่าวนกพิราบมันมาเป็นไงมั่งบางทีมันก็รู้สึกมูลมันก็เยอะแยะนะคะแต่ว่ามีข่าวที่มันนำเชื้อมาอาจารย์นี่มีปัญหาไหมคะนี่หนูนี่รู้จริงคราวหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์เราให้ทางสัตวแพทย์ไปตรวจวิเคราะห์โอ้โหปรากฏว่าแม้เราติดพวกเกษตรเลยที่นกพิราบเนาะอมูลนกพิราบเนี่ยมันมีเชื้อต่างๆเยอะมากเลยแล้วถ้าหากว่ามันไปอยู่ในน้ำคนเอาน้ำไปดื่มเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาถึงกับชีวิตก็มีนะหนูนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราได้รับปัญหาจากหลายคนบอกว่าจะทำยังไงดีนกพิราบมาอยู่ที่บ้านนะครับค่ะอาจารย์เรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องบอกว่านกพิราบถ้าอยู่แล้วเราไม่ไล่คราวนี้แหละหนูเอ้ยเขาจะออกลูกออกร้านเต็มไปหมดเลยอู้แล้วก็วันก็จู๋จี้กันโกรกนี่นะฮะทั้งวันเลยใช่ไหมนะแล้วก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเล็กๆแค่นี้นะเดี๋ยวนี้ชาวนาที่หว่านข้าวไปนะนกพิราบลงทีละฝูงเขาเลยต้องหว่านข้าวแน่นเกินเสียค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวเลยนกพิราบอีกแปลกนะค่ะอาจารย์พอลงปุ๊บมันร้องเลยของโกห้ามโยงข้าวนาก็บอกของมึงที่ไหนของกูต่างหากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นบ้านเรือนอาศัยวิธีแก้ให้ทำอย่างนี้หนึ่งลองไปเอาเส้นเทปรุ่นโบราณเอามาผูกปลายแล้วก็ปล่อยให้ลมพัดพริ้วๆอาจจะหลอกได้ชั่วคราวนะประการที่สองถ้าเป็นแอร์รุ่นเก่าแล้วมันชอบมานอนหลังตู้แอร์บางคนบอกให้เอาจาระบีมาทามันเหนียวเหนียวเหนียวจะต้องทาบ่อยค่ะจ้านะฮะบางคนบอกว่าให้เอางูปลอมมาห้อยไว้หลอกไว้มาวางหลอกไว้ปรากฏว่าเจ้าของเปิดไปตกใจงูช็อกตายก่อนก็มีนะค่ะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเดี๋ยวนี้เวลาการออกแบบบ้านตึกอาคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการออกแบบแล้วให้มีมุมที่นกพิราบจะมาอยู่ได้นี่ถ้าทำไปแล้วทำไงครับเดี๋ยวนี้ก็ง่ายๆอ่ะก็ใช้วิธีการแบบไอ้ลวดตะข่ายกรงไก่ค่ะอาจารย์นะฮะเขาก็ทำกรอบแล้วก็กันไว้หรือไม่งั้นก็ไปซื้ออวนค่ะนะฮะอวนแล้วก็เอาเชือกเนี่ยร้อยแล้วก็ผูกยึดไว้เพื่อกันไม่ให้นกพิราบเนี่ยเข้ามาอยู่ตามชายคาแต่ปัญหานี้นี่คือแก้ปัญหาเฉพาะบุคคลนะถ้าแก้ปัญหาโดยรวมเนี่ยผมว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันเกินสมดุลก็ยุ่งนั่นก็คือการรักษาสมดุลนะครับมีบางคนบอกจับยังไงดีหนูว่าจับยังไงนกพิราบดักเลยใช้ตะข่ายดักเลยจ้ะใช้ตะข่ายดักบางทีมันไม่บินชนตะข่ายใช่ไหมคะมีบางคนเอาถั่วเขียวแช่เหล้านะฮะถ้ามันกินมันจะชอบกินถั่วเขียวใช่แล้วมันเมาพอมันมีไม่เสร็จเขาก็จับพอจับแล้วก็ให้เขาไปอยู่เป็นที่เป็นทางค่ะนี่เหมือนก็มาอีกเปล่าอาจารย์ก็เขาจับไปอยู่เป็นที่เป็นทางแล้วค่ะ
ข้าไปขังไปกำจัดบริเวณนะฮะเราต้องควบคุมครับนี่ก็เป็นแนวทางในการที่จะคอยควบคุมแล้ววันนี้ตั้งแต่โรงสีชาวนาไปจนทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยถ้าเราไม่ช่วยกันควบคุมปริมาณนกพิราบมันก็จะเป็นมหาใหญ่หลวงต่อไปครับเราจะช่วยกันนะคะเอาละค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมีเรื่องของไม้ไผ่สำหรับใครที่มีไม้ไผ่เหลือๆนะอาจารย์ก็จะเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะติดตามช่วงหน้ากันค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะอย่างที่ได้เกริ่นไว้ไม้ไผ่อาจารย์ทุกบ้านจะต้องมีนะคะไม้ไผ่บางบ้านก็ไม่มีน่าเสียดายค่ะอาจารย์ใจผมนะถ้าเป็นเกษตรกรนะยังไงก็ต้องปลูกไผ่ไว้ไผ่ตรงสักกอไผ่เลี้ยงสักกอไผ่ลวกเล็กไผ่ลวกใหญ่นะไม่ต้องถึงขนาดไปไผ่เข้าหลามไผ่สีสุกอะไรไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะทีนี้หลายคนเจอปัญหาน้ำท่วมที่แล้วมาปรากฏว่าไผ่มันตายเหมือนกันนะคือมันนานจัดเมื่อปี54เนี่ยแล้วก็มีไผ่ที่เหลือแบบไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนการปล่อยไผ่ที่ทั้งลำเนี่ยนะค่ะอาจารย์ให้ผุพังตามธรรมชาติเนี่ยยากนะอ้าวทำไมล่ะคะมันไม่ผุไม่เปื่อยง่ายเหมือนอย่างกับไม้อื่นนะอ๋อเหรออ๋อเพราะฉะนั้นให้เอาอย่างนี้เวลาหนูมีไม้ไผ่ที่มันตายมันแห้งอะไรแบบนี้นะก็มี 2-3 วิธีค่ะวิธีหนึ่งก็คือว่าเราอาจจะมาหั่นเป็นท่อนสั้นๆนะฮะสมมติยาวสักเมตรนึงค่ะเสร็จแล้วหนูอยากจะทำเป็นลูกกรงใช่ไหมชายระเบียงที่เป็นระเบียงบ้านนี้อันนี้ก็อาจจะไม้ไผ่เนี่ยมาตีขวางตีสลับยังไงก็ได้อันนี้ก็ได้บรรยากาศดีเหมือนกันอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าเป็นไผ่ลำยาวๆเลยเนี่ยหนูก็ทำอย่างนี้สิถึงว่าบ้านเรามีเนี่ยเราก็เอามาตั้งแนวเข้าใช่ไหมแล้วเราก็เอาไผ่หนึ่งมาสานใช่ไหมหรือจะขัดกันไปขัดกันมาให้มันอยู่เนี่ยเสร็จแล้วหนูก็ใช้ไอ้ผนังไผ่อันนี้แหละในการที่จะมาเกลียวมาแขวนต้นไม้แล้วก็ปลูกต้นไม้จะเป็นเฟิร์นจะเป็นเดฟค่ะนะเดฟหัวใจหรืออะไรๆก็แล้วแต่มันจะทำให้เป็นฉากที่เป็นบรรยากาศธรรมชาติแต่ถ้าได้ให้ไม้เลื้อยขึ้นไปขึ้นก็ยิ่งสวยชอบสีเหลืองก็เอาจันทร์กระจ่างฟ้าเลื้อยไปเลยหรือว่าถ้าชอบความเขียวๆธรรมดาค่ะอาจารย์นะก็เอาต้นสร้อยฟ้าสีมาลามาเลื้อยไปแต่ขอย้ำนี่ดูมืออาจารย์ไม่อาจารย์ที่ฝ่ามือค่ะเหมือนโดนอะไรบาดมาด้วยอาจารย์ถูกวันหนึ่งมีไผ่อยู่ลำหนึ่งค่ะอาจารย์มันแห้งก็ระวังนะค่ะอุ้ยเดี๋ยวเกิดมันบาดเราจะทำยังไงเนี่ยแต่ก็อย่างว่าแหละดึงมันหักมันพลาดจ้วงลงไปโอ้โหหนูเย็บไปเนี่ย12เข็มคมขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์โอ้โหแผลลึกตอนแรกไปบอกเลขาบอกค่ะเร็วโดนภัยบาดเขาก็ยังไม่รู้ไงบาดมันจะแค่ไหนกันเชียวพอเปิดให้เขาดูค่ะโหลึกมากเลยหนูค่ะแล้วตอนที่เจ็บที่สุดคืออะไรรู้ไหมค่ะตอนที่พยาบาลฉีดยาชาไปที่ฝ่ามือเนี่ยโอ้จะปวดร้าวหลังนี่ใช้เวลาเกือบค่ะอาจารย์ 2-3 เดือนกว่าเพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิบัติการเกี่ยวกับไผ่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะเพราะมันจะคมมากนะอันนี้ก็คือไผ่ที่ตายๆหรือว่าเสียๆอย่าปล่อยไว้รกนอกจากไปทำรั้วไปทำอย่างอื่นได้ไหมจ๊ะก็ไปทำไม้ค้ำผักเนี่ยขึ้นเป็นซุ้มผักนะฮะอันนี้ก็ทำได้หรือถ้าบางทีเราทำเป็นล้างขึ้นข้างผักอะไรทำได้หลายอย่างแต่ทีนี้อย่างบางคนเขามีความสามารถในการจักสารนั้นก็โอเคนั่นก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยนะเดี๋ยวนี้แขนงไผ่ค่ะอาจารย์แขนงไผ่แขนงไผ่หมายก็ว่าไผ่เป็นลำใช่ไหมและไอ้ที่มันแตกออกมาอันเล็กๆเนี่ยแขนงไผ่อันเล็กๆเนี่ยหนูเดี๋ยวนี้นะถ้าเราตัดมาให้ท่อนหนึ่งยาวประมาณสักครึ่งศอกนะค่ะอาจารย์แล้วเราไปจุ่มสีให้แล้วก็ปล่อยให้แห้งค่ะแล้วหนูก็เอามาผูกโดยที่ใช้ไม้ไผ่เนี่ยเป็นโครงนะแล้วข้างในก็กลุ่มผ้าหน่อยนะแล้วก็เอาเนี่ยผูกเป็นกรอบเขาทำโคมไฟรู้ไหมอันละเท่าไหร่500เคยเห็นว่าสวยอยู่นะจ๊ะ1,000เพราะฉะนั้นถ้ารู้จัก
เอาเศษวัสดุเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาทำให้เกิดมูลค่าเนี่ยโอ้โหเป็นเงินทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะมาเพิ่มมูลค่านะคะก็เป็นการต่อยอดอีกรูปแบบหนึ่งนั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูในเรื่องของเพี้ยแป้งปาตาเวียกันบ้างจะมีวิธีแก้ไขยังไงติดตามช่วงหน้ากันค่ะกลับเข้ามาช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงนี้หลายๆคนก็พบปัญหาในเรื่องของเพี้ยแป้งปาตาเวียแต่ว่าปาตาเวียหลายๆคนสงสัยเป็นยังไงคะอาจารย์ถ้าหนูพูดติดกันว่าเพี้ยแป้งปาตาเวียเนี่ย คนอาจจะเข้าใจว่าเป็นเพี้ยแป้งชนิดหนึ่งนะเพราะเพี้ยแป้งมันมีเพี้ยแป้งสีเขียวเพี้ยแป้งสีเทาเพี้ยแป้งแถบมีหลายชนิดเลยมีหลายชนิดค่ะแต่นี่เป็นเพี้ยแป้งเป็นแมลงที่ทำลายต้นปาตาเวียค่ะต้นปาตาเวียเป็นไม้ดอกชนิดหนึ่งค่ะถ้าหนูจะปลูกหนูต้องปลูกในที่มีแดดจัดนะฮะเขาชอบแดดแล้วเวลาออกดอกเนี่ยดอกจะชูที่ยอดจะมีทั้งสีแดงสีชมพูแต่ดอกไม่ใหญ่นะดอกเล็กแล้วดอกนี่จะอยู่ทนนะโอ้ถ้าปลูกให้สวยจริงๆเนี่ยนะเป็นกลุ่มใหญ่ๆเนี่ยจะสวยมากจะต้องอยู่กลางแดดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะต้องอยู่กลางแดดแล้วตอนที่จะให้ออกดอกก็อย่าให้น้ำเยอะเกินไปนะดอกจะสวยมากค่ะแต่ปาตาเวียเนี่ยนะถ้าหน้าฝนแล้วโอเคเพี้ยแป้งไม่ค่อยมีแต่พอเริ่มเนี่ยใกล้แล้วตอนนี้เดือนอะไรละแถวๆเนี้ยไปปลายปีเนี่ยนะเดี๋ยวพอเริ่มปลายตุลาพฤศจิกานะโอ้โหหนูจะเริ่มเห็นว่าใบมันจะเริ่มหงิกยอดจะเริ่มแห้งแล้วถ้าไปพลิกดูจะพบว่าไอ้ที่หงิกที่แห้งเนี่ยมันจะมีเพี้ยแป้งเนี่ยมาดูดกินน้ำเลี้ยงแล้วหลายคนไม่เข้าใจว่าหงิกก็หงิกนิดเดียวไม่เห็นมีอะไรธรรมชาติของเขาอ้าวทีนี้มามีมดมาอีกค่ะมดก็พาเพี้ยจากต้นนี้ไปปล่อยต้นนั้นต้นนู้นต้นนู้นลามไปทั่วเลยทีนี้คราวนี้ก็กลายเป็นปาตาเวียพันธุ์ใหม่พันธุ์งิกนะแล้วก็เริ่มแห้งค่ะเพราะฉะนั้นถ้าฤดูฝนรดน้ำมันจะใบจะเปียกถ้าพอหมดฝนเนี่ยพยายามรดน้ำให้เปียกใบให้ชุ่มๆนะแล้วถ้าเริ่มเห็นมีเนี่ยเราใช้เทคนิคการตัดแต่งซะก่อนตัดแต่งแล้วมันจะไม่ขยายเยอะมันก็จะเจริญเติบโตไปได้เร็วแต่ถ้าปล่อยไว้เนี่ยมันจะหนักแต่แม้ว่าหนักแล้วก็ตามนะถ้าหนักแล้วก็ไม่ต้องไปตกใจเราก็ตัดโละเลยไม่ตายทิ้งเลยเหรออาจารย์ไม่ตายเพราะว่าใบล่างยังเหลืออยู่พอเราตัดโละแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยใส่ถุงพลาสติกผูกปากเพี้ยไปตายในถุงหรือบางทีก็ตัดโยนลงน้ำเลยน้ำไม่ใช่แม่น้ำนะแม่น้ำห้ามโยนแต่น้ำในบ่อค่ะนะฮะเดี๋ยวใบไม้มันเน่าอยู่ในนั้นมันก็จะกลายเป็นน้ำปุ๋ยไปใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็ปลามันก็จะกินเพลี้ยไปอะไรต่ออะไรไปมันก็ตรงนั้นถ้าจะโยนลงบ่อนะแต่ถ้าจริงมันก็ปลูกปากไว้แล้วไปทำปุ๋ยก็อยู่ในถุงแล้วถ้ากลัวว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะมาอีกอ่ะบางทีตัวเล็กตัวน้อยมันหลุดรอดอยู่หลังตัดหลังเก็บเรียบร้อยฉีดสักครั้งเดียวนะก็เอาสารจำพวกที่มีชื่อสามัญว่าไทยมีโทแซมฉีดไว้สักครั้งเดียวเท่านั้นแหละปัญหาก็หมดแค่ครั้งเดียวเองเหรอคะอาจารย์ถ้าเราใช้ถูกต้องอยู่เลยครับแล้วนานมันจะไม่ค่อยมาบ่อยนักหรอกนะแต่ส่วนมากที่มันเป็นอยู่เนี่ยมันเป็นเรื้อรังเพราะคนที่ว่าเฮ้ยเพี้ยแป้งจะอะไรกันนักหนาเฉพาะแค่ตรงใบเหรออาจารย์มันอาจจะไปซ่อนตรงอื่นหรือเปล่าทั้งใบทั้งกิ่งนะหนูทั้งใบทั้งกิ่งทั้งต้นทั้งอะไรต่ออะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยแม้ว่าเราจะตัดเราจะแต่งเนี่ยมันไม่หมดหรอกครับค่ะนะมันยังมีตัวเล็กตัวน้อยซ่อนอยู่แล้วเพี้ยแป้งมันเก่งนะเพี้ยแป้งนี่มันออกลูกเป็นไข่ก็ได้ค่ะแล้วไข่ฟักก็เป็นตัวนะแล้วบางทีนี่ออกลูกเป็นตัวเลยก็มีจริงๆตรงนั้นมันเป็นไข่หรือเป็นตัวทั้งสองเลยโอ้โหแมลงนี่มันมีเรื่องมาแต่มันถ้าได้ทั้งสองมันหลอกลวงเราใช่ไหมมันได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องระวังนะครับเพี้ยแป้งเป็นแมลงศัตรูที่ไม่เคยมีความสำคัญในอดีตแต่ในยุคนี้นะฮะต้องบอกว่ามันเล่นงานพืชต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นช่วยกันควบคุมปริมาณเพี้ยแป้งอย่าให้ระบาดหนักนะครับท่านผู้ชมครับค่ะก็ระมัดระวังด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้หมดเวลาของเกษตรโซเซตี้แล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ค่ะ 11:10 นโดยประมาณแบบนี้แหละค่ะแฟนๆรายการท่านใดมีคำถามส่งกันเข้ามาเลยนะคะยินดีตอบคำถามค่ะทุกคำถามมีคำตอบวันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
ดีครับอย่าลืมปฏิบัติธรรมปฏิบัติและทำ